ข่าวต่อไปนะคะเราไปติดตามชมข่าวเครือข่ายสื่อสร้างสรรค์ภาคประชาสังคมจังหวัดแม่ฮ่องสอนและสสส.ค่ะจัดเวทีเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้สืบสานฟื้นฟูศิลปะวัฒนธรรมไทยพื้นเมืองและม้งในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเมื่อวันที่25ตุลาคม2556ที่ผ่านมาค่ะนายพิสันจันศิลป์ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และเฝ้าระวังทางวัฒนธรรมสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอนเป็นประธานเปิดเวทีเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้สืบสานฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรมไทยพื้นเมืองม้งในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอนที่อาคารดงรักวิทยาลัยชุมชนจังหวัดแม่ฮ่องสอนค่ะโดยโครงการสืบสานศิลปะวัฒนธรรมล้านนาเมืองสามหมอกภายใต้แผนงานสื่อศิลปะวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสส.ร่วมกับเครือข่ายสื่อสร้างสรรค์ภาคประชาสังคมจังหวัดแม่ฮ่องสอนเพื่อเป็นการส่งเสริมการสืบสานฟื้นฟูศิลปะวัฒนธรรมนำสู่การพัฒนาสุขภาพทั้งมิติกายใจสังคมและสติปัญญาของชาวไทยใหญ่พื้นเมืองและม้งในเขตอำเภอเมืองและอำเภอขุนยวมจังหวัดแม่ฮ่องสอนค่ะโดยใช้กระบวนการเสวนาแลกเปลี่ยนถ่ายทอดองค์ความรู้สู่เครือข่ายและเด็กเยาวชนซึ่งกิจกรรมในงานก็ประกอบด้วยการเสวนาการอนุรักษ์สืบสานฟื้นฟูจ้าไตดนตรีพื้นบ้านดนตรีพื้นเมืองสล้อซอซึงและดนตรีม้งและในวันนี้ค่ะ26ตุลาคมก็ได้มีกิจกรรมเปิดเวทีเสวนาเล่าเรื่องเมืองเฮาที่วัดม้วยต่ออำเภอขุนยวมจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะคะประกอบด้วยการเล่าความเป็นมาโดยอาจารย์สมจิตสุวรรณบุตรและนายรอนใจกันทาการเล่าเรื่องการค้าขายโดยใช้วัวต่างเล่าเรื่องกลองมองเซิงกลองไทยใหญ่โดยปราชุมชนบ้านเมืองปอนการสาธิตการตีกลองมองเซิงกลองไทยใหญ่โดยปราชุมชนบ้านเมืองปอนการเล่าเรื่องก้าแลวก้าลายโดยปราชุมชนบ้านต่อแพและเล่าเรื่องก้าแลวก้าลายโดยปราชุมชนบ้านต่อแพค่ะค่ะนั่นก็เป็นภาพบรรยากาศของการจัดเวทีเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้สืบสานฟื้นฟูศิลปะวัฒนธรรมไทยพื้นเมืองและม้งในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนนะคะช่วงนี้เราไปติดตามการให้สัมภาษณ์ของอาจารย์รอนใจกันทาซึ่งท่านก็เป็นผู้ประสานงานเครือข่ายศิลปินล้านนาถึงโครงการดังกล่าวไปติดตามชมค่ะจริงๆแล้วโครงการนี้เป็นโครงการที่ทางสสส.คือหรือว่าสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพของสสส.ของประเทศไทยเรานี่แหละครับที่สนับสนุนในเรื่องของการที่จะให้เด็กและเยาวชนแล้วก็ชาวบ้านเนี่ยเราได้มีโอกาสในการที่จะสืบทอดศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นซึ่งต้องบอกว่าแม่ฮ่องสอนเราเนี่ยมันศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นของแม่ฮ่องสอนเราซึ่งต้องเน้นบอกว่าเน้นอยู่ที่ไทยใหญ่เนี่ยแล้วก็ชนเผ่าเนี่ยค่อนข้างจะหายไปเยอะพอสมควรเนาะบางกิจกรรมบางวิถีวัฒนธรรมหายไปแล้วครับหายไปแล้วดังนั้นงานวันนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่าต้องขอบคุณอาจารย์เกอาจารย์ประเสริฐประดิษฐ์กับครูยอดที่ช่วยในการที่จะประสานงานแล้วทำให้เกิดกิจกรรมตรงนี้ขึ้นจุดประสงค์ใหญ่ๆก็คือเรื่องการสืบทอดและการที่จะทำให้คนของแม่ฮ่องสอนเราเนี่ยได้รับรู้ถึงสิ่งที่มีคุณค่ามากที่สุดของคนแม่ฮ่องสอนนั่นคือศิลปวัฒนธรรมของไทยใหญ่ครับค่ะและในวันนี้ค่ะจะมีการนำเสนอเกี่ยวกับเรื่องของชนเผ่ากี่ชนเผ่าคะอาจารย์เท่าที่คุยกับอาจารย์ยอดเนี่ยหลักๆน่าจะเป็นของไทยใหญ่กับพี่น้องม้งครับแต่ว่าที่จริงแม่ฮ่องสอนเรามีพี่น้องชนเผ่าค่อนข้างเยอะพอสมควรนะถ้าเป็นแม่ฮ่องสอนตัวแม่ฮ่องสอนเนี่ยหลักๆก็มีพี่น้องม้งกะเหรี่ยงแล้วก็จะมีชนเผ่าหลักก็คือไทยใหญ่ถ้าข้ามไปขุนยวมก็จะมีเพิ่มมาในเรื่องของละหรือว่าละวะครับถ้าไปทางปลายไปปางก็ผ้าก็จะเพิ่มมูเซอร์กับรีซอร์เข้ามาครับค่ะนั่นก็เป็นการให้สัมภาษณ์ของอาจารย์รอนใจกันทานะคะซึ่งท่านก็เป็นผู้ประสานงานเครือข่ายศิลปินล้านนาก็ได้มากล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการนี้ให้เราได้รับทราบกันนะคะซึ่งบรรยากาศของกิจกรรมดังกล่าวค่ะในวันนี้นะคะ26ตุลาคมก็มีการจัดกิจกรรมที่วัดม้วยต่อเช่นเดียวกันนะคะโดยในวันต่อไปค่ะข่าวท้องถิ่นของเราก็จะนำภาพบรรยากาศมาให้คุณผู้ชมได้รับชมกันผ่านทางในช่วงของข่าวท้องถิ่นของเราก็คอยติดตามชมกันได้นะคะ